รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การถอดรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสสวัสดีแฟนๆนักถอดรหัสและต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกมการแข่งขันประลองชาวปัญญาที่มีเงินรางวัลแจ็คพอตแจกหนักถึง1ล้านบาทครับและตอนนี้แชมป์เอ๋ยของเราก็กวาดเงินรางวัลไปกว่า1ล้าน3แสนบาทแล้วครับและนอกจากเงินรางวัลที่ผู้แข่งขันได้นั้นคุณผู้ชมทางบ้านก็ยังมีสิทธิ์แบ่งเงินรางวัลไปด้วยนั่นเองครับเพียงแค่ถอดรหัสไม่ได้และพิมพ์คำตอบผ่านทาง Facebook Fanpage ในช่วงไลฟ์สดของดาวินชีเท่านั้นครับส่วนตอนนี้แชมป์เอ๋ยจะสามารถถอดรหัสในข้อต่อไปนี้ได้หรือไม่เราไปลุ้นกับเขากันต่อเลยครับดาวินชีขอ2พยางค่ะ2พยางรหัสภาพมาครับเบอร์5ค่ะทีมซิลค่ะไม่ถึงอีกแล้วครับคุณเอ๋ยครับตอบว่างอกเงยค่ะงอกเงยแชมป์สมัยที่27พร้อมเงินรางวัลสะสมอีก 14,000 บาทครับภาพแรกนะครับผมเป็นภาพของนิ้วที่งอกใส่กอไก่เข้าไปกลายเป็นงอกและภาพสุดท้ายภาพของการเงยนั่นเองรวมเป็นงอกเงยสุดยอดครับและขอเสียงปรบมือให้กับคุณบุ้มบุ้มครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับดูเธอตื่นเต้นไม่หายนะฮะสำหรับคุณบุ้มบุ้มของเราปิดจ็อบไปอีกแล้วนะครับสำหรับเอ๋ยนะครับแชมป์สมัยที่27พร้อมกับเงินสะสมอีก 1,318,000 บาทครับคิดเลขกันไม่ถูกแล้วตอนนี้เพราะว่าเยอะไปหมดเลยเงินสะสมมันเยอะไปหมดเลยนี่สมัยที่27แล้วเหรอคะเนี่ยคิดออกหรือยังว่าจะเอาเงินไปทำอะไรสักนิดไหมเอาล้านหนึ่งเก็บไว้แล้วเศษที่เหลือเศษว่ะเศษนะ ไม่เศษนะแล้ว300,000กว่าๆที่เหลือเนี่ยจะเอาไปทำอะไรมีเคยมีความฝันไหมฮะว่าอยากจะแบบมีเงินไปทำอะไรให้ครอบครัวหรือตัวเองมีนอกจากการเป็นหมอแล้วมีความมีแพชชั่นอย่างอื่นไหมของเราก็ใช้หนี้ให้แม่อะไรเงี้ยนะฮะก็คือดูแลฐานะของครอบครัวให้มันคงนั่นเองสุดยอดจริงๆแล้วตอนนี้คุณก็มีโอกาสตรงนั้นแล้วที่จะไปต่อยอดนะฮะเรามาดูครับว่าเธอจะไปได้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนนี้27สมัยเข้าไปแล้ว28สมัยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าอยู่ที่เขาคนนี้นั่นเองเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะด้วยการระดมหนุ่มคนนี้ได้เวลาของเขาแล้วเก็บสติลไปเท่าไหร่แล้วนะคะตอบคะ 4,000 ครับ 4,000 แต่ที่กดไปก็เยอะทีเดียวแต่มาไม่ถึงครับตอนนี้พร้อมไหมพร้อมครับเอานะลุยนะครับพร้อมจริงปะเนี่ย พร้อมครับ พร้อมค่ะโอเคปรบมือให้ด้วยค่ะสู้ๆนะจ๊ะเขาน่าจะพร้อมมากนะครับสำหรับคุณต๊อบนะครับสวัสดีครับคุณต๊อบสวัสดีครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นพนักงานบริษัทครับเป็นพนักงานบริษัทนะครับวันนี้กดไปเยอะมากแทบจะไปไม่ถึงเลยนะครับแต่ว่ามีสติลติดตัวมาแล้ว 4,000 ครับผมว่ากดระดับเขาเนี่ยที่กดไปเท่าไหร่ไปไม่ถึงสักทีน่าจะอยากลงมามากๆซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณพร้อมแน่นอนครับพร้อมครับแชมป์คนนี้เป็นยังไงครับต้องถามทุกคนที่ลงมาสุดยอดเลยครับ
พราะทุกคนได้มีโอกาสนั่งดูน้องเอ๋ยมานานมากใช่ค่ะคือเลือดนักสู้เขาสูงมากนะครับแม้แต่เหลือพันหนึ่งใจก็คือยังไม่ถอดนะครับพลิกสถานการณ์กลับมาได้ทุกครั้งและเราก็อยากให้ผู้ต่อสู้นะฮะคู่ต่อสู้ของน้องเอ๋ยก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันเพราะนั่นคือวิธีของความเป็นแชมป์จริงๆวันนี้มีปัญหากับการถอดรหัสภาพรหัสเสียงบ้างไหมคุณต๊อบครับครับก็มียากบ้างง่ายบ้างครับยากบ้างง่ายบ้างแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วต้องทำให้ดีที่สุดครับนะครับสบายใจได้คุณต๊อบที่เหลือจะยากหมดเลยค่ะ มาดาวินชีใส่ให้คนละ 10,000 ครับและสู้กันมาคนละ 2,000 ตรงกลางรหัสแรกครับดาวินชีขอ4พยางค์4พยางค์รหัสภาพมาครับเลยครับนักวิชาการนักวิชาการถูกต้องครับภาพแรกนะเป็นภาพของท้องนานาใส่นอนหนูเข้าไปเป็นนานภาพที่3ภาษาไทยคณิตศาสตร์นะฮะวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์นั่นก็คือเหล่าวิชาและภาพสุดท้ายก็คือเสื้อกั๊กนะฮะนานวิชากั๊กนักวิชาการ 12,000 ต่อ 8,000 ครับฟิตจริงๆนะสำหรับแชมป์ของเราต้องตามให้ทันครับต๊อบครับเรามี 8,000 สู้เท่าไหร่ครับเอา 1,000 ก่อนครับได้ครับมาครับรวมกันเป็น 2,000 ตรงกลางได้กลับไปนะครับตามที่ 9,000 ต่อ 10,000 1,000 2,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางค์รหัสภาพมาครับครับหมากล้อมครับหมากล้อมถูกต้องครับภาพแรกหมาใส่กอไก่เป็นหมากภาพที่2ลอลิงโถด้วยนะใส่ไม้โถประกบด้วยออ่างมอม้าจากอมนะฮะเป็นล้อมรวมกันเป็นหมากล้อม 9,000 ต่อ 11,000 ครับไว้เหมือนกันเอ๋ยครับเขามี 9,000 เรามี 11,000 ครับสู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ค่ะ 2,000 ดูเชิงก่อนนิดนึง นะฮะดูเชิงก่อนมาครับรวมเป็น 4,000 ตรงกลางและถ้าเอ๋ยได้นะครับขึ้นมา 13,000 ต่อ 7,000 แต่ถ้าต๊อบได้สถานการณ์พลิกเลยเราจะขึ้นนำที่ 11,000 ต่อ 9,000 ครับ4,000 ตรงกลางดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รหัสภาพมาครับและรหัสต่อไปนี้ที่มีคะแนนกองกลางถึง 4,000 คะแนนนั้นคุณเอ๋ยจะพลาดท่าให้กับผู้ท้าชิงไปอีกหรือไม่และรหัสภาพนี้จะเป็นคำว่าอะไรนั้นตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับและช่วงหน้ามาถอดรหัสพร้อมกันสี่พันตรงกลางดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รหัสภาพมาครับเฮ้ยครับหมูในอวยหมูในอวยถูกต้องครับ
ภาพแรกและภาพที่สามคือภาพของอู่รถยนต์ค่ะแต่ตรงกลางระหว่างภาพนั้นมีหมวยคนหนึ่งอยู่ก็เป็นหมวยในอู่แต่ภาพสุดท้ายบอกตัดไม่เอกออกไปก็เลยกลายเป็นหมวยในอู่หมูในอวย 13,000 ต่อ 7,000 ครับหมูในอวยคืออะไรคะก็เหมือนกับลูกไก่ในกำมือหรออ๋อครับผมความหมายเดียวกันประมาณนั้นสุภาษิตนะฮะที่เขาชอบใช้กันนะครับ 13,000 ต่อ 7,000 ครับตอบ 7,000 ของเราสู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ครับมาครับ 2,000 รวมเป็น 4,000 ตรงกลางและถ้าตอบได้ไปจะกลับมายังตามอยู่นะฮะจะกลับมาตามที่ 9,000 ต่อ 11,000 ถ้าเอ่ยได้ไป 15,000 ต่อ 5,000 อยู่ครบ 20,000 ตอนนี้ยังไม่ถูกนะฮะทีมสติลไปหรือคืนมาให้ทางดาวินชีแต่อย่างใด 4,000 ตรงกลางนี้ครับดาวินชีขอ5พยางค์5พยางค์รหัสภาพมาครับWhere are you going? I am going to swimming pool. ภาพที่สองนะครับ Where are you going? I am going to swimming pool. ตอบครับพี่แว่นค่ะพี่แว่นกดไว้ได้กำมืออย่างมีความหวังมาตอบเลยค่ะคุณแม่นบุรุษไปรษณีย์ครับบุรุษไปรษณีย์ถูกต้องครับรับไป 2,000 ครับภาพแรกนะฮะภาพของผู้ชายนะครับคือบุรุษค่ะและภาพที่2 Where are you going ถามว่าจะไปไหนนะฮะไปนะฮะไปสระอีนานหนึ่งก็บอกว่า I'm going to the swimming poolก็คือฉันจะไปที่สระก็คือไปสระนะฮะและภาพสุดท้ายหัวข่าวก็คือนี่บุรุษไปสระนี่รับไป 2,000 ครับเช่นเคยพี่แว่นเซตนี้เป็นของพี่อีกแล้วดีน่านะคะดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองส่วนผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันเอาไปดื่มให้ทุกวันเลยค่ะต้องให้จริงๆสติลมาเท่าไหร่ครับพี่แว่นตอนนี้น่าจะ 5,000 น่าจะประมาณ 5,000 ได้นะอยู่ราวๆนั้นแต่มีคนเริ่มโดนหนุ่มคนนี้เคืองแล้วนะเขากดพร้อมกันหลายรอบมากแล้วพี่แว่นกดติดก่อนตลอดเลยนะก็ต้องมาดูกันครับอย่ายอมแพ้ครับพี่ซันครับ 11,000 ของเอ๋ยนะครับแล้วก็ 5,000 ของท็อปนะครับต้องถูกตัดออกมานะครับคนละ 2,000 แบบอัตโนมัติเพื่อให้เป็น 4,000 ตรงกลางเพราะนะฮะตอบไม่ถูกกันไม่ได้ใช้สิทธิ์กันด้วยนะครับ4,000 นี้ถ้าตอบได้ไปนะครับจะตีตื้นขึ้นมาที่ 7,000 ต่อ 9,000 แต่ถ้าเกิดเอ๋ยได้ไปหรือหลุดไปข้อต่อไปคุณท็อปเหนื่อยแน่นอนนะครับ 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยางค์4พยางค์รหัสภาพมาครับอะไรครับล้มลุกคลุกคลานล้มลุกคลุกคลานถูกต้องครับภาพแรกภาพของตุ๊กตาล้มลุกนะฮะภาพที่2คอควายผสมกับการลุกก็เป็นคลุกล้มลุกคลุกภาพสุดท้ายนะฮะเด็กที่กำลังคลานล้มลุกคลุกคลาน 13,000 ต่อ 3,000 ครับยังเหลืออีก 16,000 นะครับรวมทั้งหมดนะฮะ 13,000 อยู่ที่เอ๋ย 3,000 อยู่ที่คุณต๊อบสู้เท่าไหร่ครับต๊อบขอ 1,000 ก่อนครับ 1,000 ก่อนได้เดี๋ยวนี้เลยครับ 1,000 กับ 1,000 เป็น 2,000 ตรงกลางและถ้าดึงกลับไปได้จะตามขึ้นมาที่ 4,000 ต่อ
12,000แต่ถ้าเกิด 2,000 นี้หลุดไปหาทีมสตีลข้อหน้าหมดหน้าตักดาวินชีขอ2 พยางค์รหัสภาพมาครับและรหัสต่อไปนี้คุณเอ๋ยจะถอดรหัสได้อีกหรือไม่และจะปิดเกมไปด้วยเงินรางวัลสะสมอีกเท่าไหร่ช่วงหน้ามาติดตามชมกันต่อสักครู่เดียวครับสองพยางค์สองพยางค์รหัสภาพมาครับเขาเขียวถูกต้องครับไปไม่ถึงเบอร์4ดิฉันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเข่านะฮะเข่าเขียวนะฮะเข่าช่ำคงไม่ใช่นะครับผมเข่าเขียวนะฮะไม่เอาไม่เอกก็กลายเป็นเขาเขียวแค่นั้นเลยดาวินชีวันโอ้วัน 14,000ต่อ 2,000 ครับแบ่งเล่นได้ครับคุณต๊อบมาถึงจุดนี้แล้วคุณจะแบ่งหรืออยากเอากลับคืนให้ได้มากนิดหน่อยก็ต้องวัดกันไปเลยหมดหน้าตักกับ 2,000 ที่มีอยู่ตรงนี้ครับ 2,000 เลยแล้วกันครับนี่หมดหน้าตักคุณต๊อบครับขอให้เอาคืนให้ได้นะคะคุณต๊อบซึ่งเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดึงกลับไปได้ 4,000แชมป์เราคงอาจจะไม่สู้ 4,000 ไม่แน่แต่ก็คิดว่าไม่ก็ถือว่ายังไปได้อีก2ข้อถ้าคุณดึงกลับมาได้นะครับ 4,000 ตรงกลางครับโอกาสสุดท้ายของผู้ท้าชิงของเรานะครับดาวินชีขอ2 พยางค์รหัสเสียงมาครับระหว่างกลางกับก้อยรู้สึกขายหน้าอยู่ระหว่างกลางกับก้อยรู้สึกขายหน้าแชมป์ครับนางอายค่ะนางอายแชมป์สมัยที่28ครับอยู่ระหว่างกลางกับก้อยก็คือนางนั่นเองนิ้วนางนะฮะขายหน้าก็อายนะครับนางอายแชมป์สมัยที่28พร้อมกับเงินสะสมอีก 16,000 บาทครับและขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องต๊อบครับวันนี้กลับไปพร้อมกับเงินสตีล 4,000 บาทครับค่ะคุณต๊อบยังไม่หยุดนะครับยังหยุดเธอไม่อยู่นะครับสำหรับน้องเอ๋ยของเราแชมป์สมัยที่28แล้วพร้อมกับเงินรางวัลสะสมทั้งสิ้น 1,334,000 บาทครับสุดยอดจริงๆนี่เชื่อว่าเผลอๆนะฮะอาจจะทะลุสถิติของแชมป์โจ้ก็ได้30สมัยผมว่าตอนนี้เนี่ยทะลุแล้วล่ะนะครับถ้าเธอทำได้อีกสมัยนึงทะลุแน่ๆหมายถึงเงินสะสมใช่ไหมคะหมายถึงเงินสะสมคิดว่ายังไม่แน่ใจแต่ถ้าอยากรู้กลับมาเจอกันเที่ยวหน้าและเดี๋ยวเราจะได้รู้แน่ๆวันนี้ให้ทุกคนไปพักก่อนและเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับดาวิชี่เกมถอดรหัสครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ